ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุดนะคะโดยเฉพาะแนวคันกั้นน้ำที่ชำรุดที่บริเวณบ้านคุยโพโดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะติดตามไว้จากคุณณัฐาชื่นผลค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่บ้านคุยโพตำบลบึงเนียมนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านหลังของดิฉันค่ะเจ้าหน้าที่นั้นกำลังเร่งการซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ชำรุดนะคะโดยมีการนำเอาบิ๊กแบ็คแล้วก็หินกระเบี้ยนลงไปเพื่อที่จะชะลอการไหลของน้ำไม่ให้ขยายวงกว้างมากไปกว่านี้ค่ะพลเอกชัชชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสานรวมทั้งรับฟังผลกระทบและการช่วยเหลือใน5จังหวัดที่ได้รับผลกระทบได้แก่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ยโสธรและร้อยเอ็ดพร้อมทั้งติดตามจุดซ่อมคันกั้นน้ำที่บริเวณคลองส่งน้ำ 3LRMC กิโลเมตรที่10บ้านคุยโพหมู่6ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดขอนแก่นและได้รับความเสียหายจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนขาดจากกันระยะทางประมาณ30เมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ของตำบลบึงเนียมเป็นบริเวณกว้างโดยเจ้าหน้าที่ได้นำชิปไฟหรือกล่องหินมาปักลงในน้ำและทิ้งกล่องเกรเบียนตามลงไปขณะนี้มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ50ประกอบกับได้ปรับการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์เหลือ38ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อไม่ให้น้ำล้นตลิ่งและช่วยให้การซ่อมแนวคันกั้นน้ำสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังพบปัญหาอุปสรรคคือเส้นทางการลำเลียงวัสดุแคบทำให้การขนวัสดุเข้าหน้างานนั้นช้าทั้งนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงการจำกัดพื้นที่เนี่ยไม่อยากให้มันเสียหายมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราวันนี้ตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเข้าไปอีกที่มีอยู่แล้วเป็นสถานีสูบน้ำถาวรเนี่ยนะครับเพิ่มมาอีก30เครื่องจะบาลานซ์น้ำไม่ให้มันมากขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ได้สั่งการไปติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้เวลานี้เขาวางไอ้หินที่ใส่ตะข่ายที่เรียกว่าแก้เรียนเนี่ยนะครับทำอย่างเต็มที่เข้าไปแต่ว่าไม่ได้ทำตรงนั้นได้เลยนะต้องเอาชิปพายกันน้ำก่อนเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงนะตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เขาทำอยู่นะครับผมเชื่อว่าตรงนี้จะเร็วเสร็จกว่า72ชั่วโมงครับแล้วก็น้ำก็จะไม่ขยายวงกว้างออกไปแต่ถ้าเราปิดได้ปุ๊บเนี่ยเครื่องสูบน้ำพวกนี้จะเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งบริเวณนี้ต้องน้ำลดลงไปถึงจะหยุดการสูบน้ำออกครับส่วนสถานการณ์ลำน้ำพองเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรใน7หมู่บ้านของตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลำน้ำพองพร้อมกับมอบถุงยางชีพและเวชภัณฑ์สัตว์ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยค่ะนะคะสำหรับจุดนี้นะคะก็คาดว่าภายใน2วันค่ะจะสามารถปิดช่องโหว่นี้ได้นั่นเองในส่วนของภาพรวมของภาคอีสานนะคะก็คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้สถานการณ์น้ำท่วมทั้งหมดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะสมศักดิ์รัตนสกุลชาติถ่ายภาพณัฐาชื่นพลทีมข่าว NBT รายงาน